คะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องยอดฮิตที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเคยประสบกันมาแล้วค่ะแต่ว่าจะมากนะหรือว่าจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลกันไปนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสิวนั่นเองโอ้โหแค่ได้ยินชื่อนะคะก็เหงื่อตกเลยนะปาดเหงื่อเลยสิวทั้งหมดนะคะมี3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็สิวขนาดใหญ่หรือว่าที่เรียกว่าสิวหัวช้างนั่นเองค่ะสิวทั้ง3ชนิดนี้นะคะเขาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่าเมื่อเราเกิดสิวอุดตันนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นสิวอักเสบขึ้นมาได้เพราะอักเสบแล้วเนี่ยถ้าเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันอักเสบแล้วก็เป็นสิวขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสิวหัวช้างนั่นเองสิวที่กวนใจเรามากที่สุดนะคะนั่นก็คือสิวอักเสบนั่นเองที่บางทีนะคะขึ้นเป็นจุดแดงๆหรือว่าบางทีก็ขึ้นเป็นหัวหนองนั่นแหละค่ะนอกจากจะทำให้เป็นจุดเด่นสะดุดตาแล้วนะคะก็ยังทำให้เกิดรอยแผลเป็นด้วยหรือบางทีเนี่ยก็เกิดจุดดักดำขึ้นด้วยนะว่าแล้วนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องการรักษาสิวกันดีกว่าค่ะสิวเนี่ยกว่าที่เขาจะปะทุขึ้นมาได้นะคะเขาก็ต้องเป็นสิวอุดตันมาช่วงระยะเวลานึงจนปุ๊บปะทุขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นสิวที่เป็นหัวมีหนองแล้วก็เป็นสิวแดงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้มันหายไปภายในวันเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่ๆเลยแล้วก็บางคนเนี่ยใจร้อนนะคะอยากจะให้สิวมันหายไปเร็วๆก็ใช้วิธีการเข็มเจาะหรือว่าใช้ของมีคมนะคะเจาะสิวมันออกมาเลยวิธีนี้เป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยนะเพราะว่านอกจากจะทำให้อักเสบมากขึ้นแล้วนะคะบางทีเนี่ยเกิดการติดเชื้อทำให้เกิดแผลเป็นนะคะแล้วก็เป็นหลุมลึกด้วยทีนี้ได้มีรอยดำนะเป็นของต่างหน้าฝากไว้แก้คิดถึงแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ห้ามเลยเนี่ยก็คือห้ามแคะแกะเกานะคะหรือว่าจะเจาะด้วยนั่นแหละวิธีการรักษาสิวที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการใช้ยาทานเองแต่ว่าก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยเหมาะกับสภาพผิวของเราหรือเปล่าสำหรับมิกกี้เนี่ยก็จะเลือกอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวมากที่สุดค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มิกกี้ใช้นะคะก็คือนี่เลยเบนแซกค่ะเบนแซก AC นะคะเขาก็จะเป็นในรูปแบบของ water base ค่ะคือเป็นน้ำนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนต่อผิวก็แบบครีม 2.5% และ 5% นะคะนั่นก็คือเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ค่ะที่มีความเข้มข้นอยู่ 2.5 และ 5% นั่นเองเจ้าเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์นะคะเขาก็เป็นสารที่วงการแพทย์แนะนำให้ใช้เป็นยาทารักษาสิวค่ะจะทำให้เกิดการลอกของผิวบริเวณที่เป็นสิวอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเหลวค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายแต่ว่าช่วงที่เกลี่ยนะคะก็อาจจะมีเป็นแบบเม็ดๆอยู่บ้างนะคะส่วนกลิ่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เบาบางมากๆแทบจะไม่มีเลยค่ะเบนแซก AC นะคะเขาก็มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย P acne ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็จะทำให้สิวเนี่ยมันค่อยๆตกสะเก็ดนะแล้วก็ลอกออกไปเองอีกอย่างนึงนะคะเขาก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ยาปฏิชีวนะมีสารให้ความชุ่มชื้นนะคะได้แก่กลีซอรีนเนี่ยเพื่อลดอาการข้างเคียงด้วย AC นะคะย่อมาจาก Acrylate Copolymer ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวไปพร้อมกับช่วยดูดความมันบนผิวไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีเบนแซกอยู่ทั้งหมด2หลอดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 2.5% แล้วก็ 5% นะทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราจะใช้แตกต่างกันยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือต่างกันที่ความเข้มข้นนะคะทีนี้ถ้าให้แนะนำเนี่ยจริงๆแล้วใช้ 5% เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะก็อาจจะเริ่มที่ 2.5% ก่อนก็ได้หรือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะซื้อ 5% มานะคะวันแรกเนี่ยถึงวันที่3เนี่ยก็อาจจะลองแต้มไปที่บริเวณที่เป็นสิวนะคะสัก10นาทีแล้วก็ลองดูว่าแพ้หรือเปล่าแสบหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ใช้ได้เลยทาทั่วหน้านะ30นาทีทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกค่ะมิกกี้เองก็เป็นสิวเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้ก็เพิ่งเป็นนะทีนี้เนี่ยเมื่อสิวขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรอยแดงนะคะชัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นสิวที่ขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมิกกี้ก็ทาเป็นแสงนะคะวันละ 1-2 รอบอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะสิวนะคะก็จะเริ่มยุบแล้วก็เริ่มเป็นเหมือนสะเก็ดนะแล้วก็ลอกออกมาทีนี้ก็จะเหลือรอยแดงๆนิดนึงนะคะอีกสักพักนึงเนี่ยก็น่าจะหายดีแล้วล่ะสำหรับวิธีการใช้เป็นแสง AC ทั้ง 2.5% นะคะแล้วก็ 5% ด้วยก็จะมีวิธีเหมือนกันเลย
ถ้าเราอยากจะแต้มเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวนะคะก็สามารถแต้มได้บริเวณที่เป็นสิวเลยแล้วก็บริเวณรอบๆด้วยนะวันละ 1-2 ครั้งอันนี้แนะนำนะคะว่าจุดไหนที่คิดว่าสิวกำลังจะระเบิดออกมาแล้วหรือคาดว่าจะเป็นเนี่ยก็ทาลงไปด้วยก็ดีนะเพื่อป้องกันการเกิดสิวนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะทาทั่วใบหน้าเนี่ยก็ได้นะทาเช้านะคะแล้วก็เย็นประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายๆเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของการทากันแดดค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันรังสี UVA UVB นะคะที่เป็นต้นเหตุของริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้าที่มันรบกวนจิตใจไม่แพ้กับสิวเลยแต่ถ้าคนที่เป็นสิวด้วยนะคะก็อยากจะแนะนำว่าใช้เป็นกันแดดที่เป็นสูตรเจลหรือว่าสูตรน้ำจะดีกว่านะเพื่อลดการอุดตันนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นด้วยCetaphil Dealong SPF 50PA++ Light Gel Fluid Face and Body ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลที่ซึมซาบง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาผลิตภัณฑ์กันแดดนำเข้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB นะคะเนื้อบางเบาปราศจากออยล์ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนที่เป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็สารอื่นๆอีกที่อาจจะทำให้เกิดการอุดตันตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันแสงแดดนะคะแบบขั้นสุดเลยเช่นคนที่เป็นฝ้ากระนะคะหรือว่าทำเลเซอร์มาแล้วก็ที่สำคัญนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ตัวด้วยวิธีใช้นะคะทาที่ผิวหน้าหรือว่าผิวตัวในปริมาณที่เหมาะสมนะเพราะว่าถ้าเราทาน้อยเกินไปเนี่ยบางทีประสิทธิภาพในการทำงานของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงไปตามที่ปริมาณนะคะทีนี้เนี่ยก่อนทาออกแดดเนี่ยเราก็ต้องทาก่อนสัก20นาทีนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเว้นรอบดวงตาด้วยเท่านี้นะคะเราก็ดูแลผิวลดปัญหาสิวได้อย่างผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับตอนนี้นะคะก็ไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะ